สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teenager Channel นะคะวันนี้นะคะติน่าก็ได้ชุดนะคะสำหรับฤดูใบไม้ร่วงมานะคะก็คือฤดูที่มันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเนาะเริ่มเย็นๆทีนี้เนี่ยมันก็แบบว่าเก๋ไก๋มากเลยเป็นชุดแบบแนวแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไงเราก็ไปดูกันดีกว่าค่ะตะดาอันนี้ชุดแรกนะคะเป็นชุดสีขาวใส่แล้วเหมือนไปวัดเลยตอนแรกเลือกชุดนี้มานะคะก็คิดว่ามันน่ารักดีเนาะแล้วก็รองเท้านะคะกันนี้ได้มาจากทาร์เก็ตรองเท้าคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็โอเคก็ไม่ได้แบบว่าขี้เหร่อะไรนะคะตรงที่เป็นเสื้อเนี่ยมันจะมีกระบาระบายตรงนี้นะคะนิดนึงน่ารักดีนะคะเป็นระบายตรงกระโปรงก็เหมือนกันนะคะเป็นระบายเข้าชุดกันนะคะค่อนข้างน่ารักแต่แบบว่ามันเหมือนแบบจะใส่ไปวัดนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองใส่กับเสื้อคลุมดีกว่าถ้าใส่กับเสื้อคลุมก็อาจจะดูดีขึ้นมานะคะโอ้ my god อันนี้นะคะก็เป็นเสื้อคลุมที่ได้มาจากชีอินเหมือนกันนะคะใส่เสื้อคลุมแล้วก็ดูน่ารักดีดูมีสไตล์นะคะดูผ่องๆ คือเวลาแบบว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าดูใบไม้ร่วงเนี่ยต้องแต่งตัวให้มันใหญ่กว่าตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหนาวไงเราก็ต้องใส่หลายๆชั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันก็จะผ่องๆนิดนึงเนาะบางทีคนไทยก็ไม่ชินนะกันแต่งตัวให้มันพองๆเพราะว่าเราตัวเล็กนะคะคนเอเชียตัวเล็กเราจะไม่แต่งตัวพองเราบ้านเราอากาศมันร้อนนะเนาะเราก็จะไม่ค่อยพองโอเคแล้วก็อันนี้เป็นการใส่กับเสื้อคลุมอีกตัวนะคะโอ้โหใส่แล้วเหมือนแบบพวกแก๊งสเตอร์ตินาเคยเห็นคนใส่แบบนี้นะคะที่นิวยอร์กตอนนั้นเนี่ยลงเครื่องจากเบลเยียมนะคะมานิวยอร์กแล้วก็เห็นคนแต่งตัวแบบนี้แล้วตินาก็แบบโอ้โหแม่งแบบจะแต่งตัวดูดีไปไหนคือตอนนั้นตินาใส่เป็นเสื้อสเวทเชิ้ตแล้วก็กางเกงเลกกิ้งธรรมดาคือดูแบบดูบ้านๆมากเลยแล้วพอเป็นนิวยอร์กใช่ไหมนิวยอร์กคือคนจะชอบแต่งตัวกันอะไรเงี้ยคนจะชอบแฟชั่นเขาก็แต่งตัวแบบเต็มที่เลยมาแบบแบมอะไรเงี้ยนะคะตินาก็แบบแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะคะก็ใส่ก็น่ารักดีนะคะข้างในเป็นเดรสสีขาวนะคะค่อนข้างสวยเลยยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกชุดนึงดีกว่าค่ะและชุดต่อไปแป๊บแป๊บแป๊บชุดนี้น่ารักมากเลยอะดูแบบว่าฝรั่งมากๆเลยอะคือฝรั่งเขาชอบใส่อะไรแบบนี้กันนะคะก็เป็นเกาะอกซึ่งมันไม่เกาะเพราะว่าไม่มีหน้าอกโอเคก็คิดว่าต้องอาจจะใส่ยกทรงหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบเกาะอกแล้วตรงนี้ก็ต้องใส่เป็นแบบเสื้อในแบบที่ไม่มีสายนะคะแต่ตอนนี้ยังขี้เกียจเปลี่ยนก็เอาผมมาบังไว้ก่อนโอเคก็ซึ่งก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าผ้าจะบางมากๆเลยซึ่งตีน่าว่าผ้าบางๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการใส่ที่ไทยแล้วก็สีสวยมากเลยตีน่าว่าตอนตีน่าสั่งเนี่ยสั่งเป็นลายสีเหลืองนะแต่พอออกมามันเป็นสีน้ำตาลยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสีน้ำตาลก็สวยดีนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากได้สีเหลืองแต่ว่ามันมีสีเดียวเนาะก็โอเคนะคะใส่แล้วดูดีนะคะใส่แล้วดูสูงดีโอ้โหต้องลองดูมุมนี้ดิมุมนี้แบบว่าดูแบบมีส่วนทรงองค์เอวมากเลยตายแล้วตายแล้วนะคะก็ใส่กับรองเท้าส้นสูงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่รู้ทำไมใส่แล้วมันดูพองๆช่วงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อ้วนนะ นะคะแต่ว่าก็ดีเดี๋ยวลองใส่กับเสื้อคลุมอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าชุดพวกนี้นะคะมันเป็นชุดฤดูใบไม้ร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใส่กับเสื้อแจ็คเก็ตหรืออะไรอย่างงี้ถ้าใส่ธรรมดาเดียวๆเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆเนาะเดี๋ยวทีหน้าลองใส่กับเสื้อคลุมดูนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นการใส่กับเสื้อคลุมนะคะใส่เสื้อคลุมแล้วก็ดูดีนะคะดูแบบว่ามีระดับขึ้นมาทันทีอ่ะเสื้อคลุมตัวนี้นี่ช่วยทุกอย่างเลยนะชอบมากเลยมันหนาดีด้วยนะคะค่อนข้างอุ่นดีนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นแบบว่าจัมสูทใช่ไหมธรรมดานะคะนี่เป็นไงล่ะโอ้ตายแล้วพอใส่กับเสื้อคลุมแล้วดูดีเนาะแบบแอคแบบเนี้ย จะเห็นติน่าใส่ชุดนี้นะคะลง Instagram ใครยังไม่ไป follow ติน่าที่ Instagram นะคะอย่าลืมไป follow เดี๋ยวติน่าจะใส่ชุดนี้แหละไปดูหนังนะคะวันนี้นะคะติน่าจะไปดูหนังกับเนเธอร์นะคะเป็นหนังของ Lady Gaga นะคะ The Star Is Born นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะค่อนข้างน่ารักเลยเนาะโอเคเดี๋ยวติน่าจะใส่ชุดนี้แหละไปอันนี้ไปดูหนังกับเนเธอร์นะคะหนังเรื่อง The Star Is Born นะคะเป็นหนังเกี่ยวกับ Lady Gaga แล้วก็ถ้าใครอยากดูอยากติดตามว่าติน่าไปดูหนังเป็นยังไงทำอะไรบ้างในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ติน่ามีช่วงใหม่ด้วยนะคะเป็นช่วงติน่าบล็อกซึ่งติน่าก็คือจะถ่ายเกี่ยวกับว่าติน่าไปทำอะไรในแต่ละวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบชุดนี้นะคะรวมถึง
แจ็คเก็ตนี้แล้วก็ชุดสีขาวที่แล้วนะคะเดี๋ยวติน่าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในตรงคอมเมนต์ข้างใต้นะคะแล้วก็ใน description box ด้วยซึ่งเสื้อผ้าพวกนี้นะคะติน่าก็ได้มาจาก shein.com นะคะตอนนี้ shein.com ก็มีนี่แล้วนะมี shein thailand แล้วด้วยนะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้คุณภาพแบบดีเวอร์บางอย่างก็ดีบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยเราต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูที่เนื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์ที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคือแบบมีเกือบทุกแบบทุกสไตล์อ่ะโอเคป่ะยังไงวันนี้นะคะติน่าต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ที่ Teenator Channel แล้วก็สามารถไปติดตามติน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ